สนับสนุนโดย D O Tooth Foam ฟันขาวได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมายในการฟอกสีฟันหรือเสียเวลากับผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันขาวที่ทำให้เสียเนื้อฟันและเกิดอาการเสียวฟัน D O Tooth Foam พกพาสะดวกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยฟองโฟมเล็กๆล,ละเอียดนุ่มช่วยกระจัดคราบพลัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันและยังช่วยรักษาเนื้อฟันให้ขาวเรียก เนียนได้อีกด้วยโทรด่วน02 363 88 66เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อครึ่งชั่วโมงหลังการอัดยาแรงกับฟ้าทลายโจรและผมจัดทีมาการจะร,รัไพรินยังคงติดต่อผ่านกันทุกช่องทางรวมถึง blue sky direct นะครับ02 308 0555ระบบอัตโนมัติ15คู่สายตอนนี้นั่งพร้อมอยู่แล้วนะฮะผมเดินออกไปนี่ก็เห็นนะครับ พี่ๆน้องๆทำงานกันอยู่รอรับโทรศัพท์จากคุณผู้ชมนะฮะ023080555 s m s ล่าสุดรัฐบาลไม่กู้2.2ล,ล้านล้านแล้วขาะตาสว่างอันนี้จริงหรือไม่จริงๆแล้วเป็น2ล้านล้านนะฮะออตอนนี้ยังมีคนนำเสนอข่าวคราวผิดอยู่2ล้านล้านไม่มี2.2นะฮะไม่ทราบว่าตาสว่างจากอะไรตอนนี้เพิ่งผ่านวาระแรกเราจะต้องรอดูกันครับเพราะว่าบทสรุปแล้วก็จะต้องให้ผ่านวาระส2แล้วก็วาระสไปก่อน เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันก่อนนะฮะก่อนที่ผมจะปิดท้ายเรื่องของการกู้เงินด้วยข้อสรุปว่าสุดท้ายแล้วประชาชนอย่างเราเราท่านๆจะทําอะไรได้บ้างเนื่องจากมีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะเราไปดู7คําท้าที่รัฐบาลไม่กล้าตอบครับท้าไว้โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโลกคุณกอนจาติกับวณิชมี7คําท้าด้วยกันนะฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นใช้เวลาในการลุกขึ้นมาตอบแต่ก็ไม่ได้รับคําท้า แล้วก็ตอบแบบบิดเบือนตอบแบบเฉลิมอยู่บำรุงอ่าไปย้อนดู YouTube กันเองเรามาดู7จ็ดคำท้าของคุณกรจาติการวณิชน,น,นะครับก่อนที่จะไปเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะหากรัฐบาลจริงใจในการกู้เงิน2ล้านล้าน,านบาทตรงนี้รัฐบาลต้องเอาโครงการทุกโครงการในเอกสารประกอบ200กว่าหน้าบรรจุเป็นบัญชีแนบท้ายในพระราชบัญญัติเพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายผมพูดไปแล้วฮะข้อ2ครับ รัฐบาลต้องมีรายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าโครงการใดที่เบิกจ่ายล่าช้าเกินกว่าแผนที่วางไว้ให้การใช้เงินกู้ก้อนนั้นหมดไปทันทีคือถ้าจริงใจระบุว่าโครงการนี้จะทําวันนี้เดือนนี้ปีนี้หากเลทกว่านั้นตัดทิ้งเลยฮะหากเลทกว่านั้นตัดทิ้งและเชื่อมโยงกับข้อ3รัฐบาลต้องมีรายลักษณ์อักษรระบุชัดเจนว่าโครงการใดที่ยกเลิกไปเพราะไม่ผ่านการศึกษาตามกฎหมาย รัฐบาลห้ามเอาเงินกู้ก้อนนั้นสำหรับโครงการนั้นโอนไปทำโครงการอื่นแทนโครงการที่ถูกยกเลิกสรุปง่ายๆคือถ้ารัฐบาลตั้งโครงการหนึ่งไว้ปรากฏว่าไปศึกษาทำตามขั้นตอนตามกฎหมายครับรัฐมนูญมาตรา67ระบุไว้ฮะหากทำโครงการใดที่จะกระทบต่อสิทธิของชุมชนท่านจะต้องทำ EIAHIA ไม่งั้นผิดรัฐมนูญน,นะฮะถ้าปรากฏว่าไปทำ EIAHIA ปุ๊บไม่ผ่าน เงินก้อนนั้นห้ามโอนไปทําโครงการอื่นเงินก้อนนั้นต้องกลายเป็นเงินที่ไม่กู้และไม่สร้างภาระให้กับประเทศแต่เขาก็ไม่กล้าสัญญาไปกันต่อฮะข้อ4ครับประเด็นทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลต้องเขียนระเบียบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกลงในกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรห้ามมีมติคอรมอยกเว้นระเบียบเหมือนที่ได้ทําไว้กับเงินกู้3 5แสนล้านบาทคุณปลอดประสบตอนนี้ สบายครับใช้เงิน3.5แสนล้านบาทมีการยกเว้นระเบียบจัดซื้อจัดจ้างกับเงินทั้งก้อนนะฮะไม่ใช่โครงการใดโครงการหนึ่งครับข้อ5ครับประเด็นทุจริตคอร์รัปชันรัฐมนตรีชัดชาติสิทธิพันธ์ไปลงนามไว้กับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันก็เป็นความจริงใจของท่านในระดับแรกนี่นะฮะแต่หากดําเนินโครงการไปภาคีค้นพบว่ามีโครงการทุจริต ให้โครงการนั้นหมดสิทธิ์ใช้เงินจากเงินกู้ก้อนนี้ทันทีก็ไม่กล้ารับปากข้อที่6ครับรัฐบาลต้องออกเป็นลายลักษณ์อักษรในพระราชบัญญตัติการที่รัฐบาลนั้นให้สัตยปฏิญาณสัญญากับประชาชนเอาไว้ว่าจะทําให้งบประมาณสมดุลในปี2560หากมันไม่สมดุลขาดดุลแม้แต่าบาทเดียวพรบกู้เงินนี้เป็นโมฆะทันทีคุณกิติรัตน์ไม่กล้าข้อ7ครับ รัฐบาลน,นั้นบอกไว้ว่าการกู้เงินก้อนนี้จะไม่ทำให้นี่สาธาราณะเพิ่มขึ้น43-44%หรือ46%ตอนนี้จะไม่เกินเพดาน50%ไม่ต้องพูดถึง60%นะจะไม่เกินเพดาน50%หากในอนาคตนี่สาธาราณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นเกิน50%ถ้ารัฐบาลจริงใจต้องให้พรบฉบับนี้เป็นโมฆะทันทีนี่นะฮะ งานนี้ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะจริงใจขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่จริงใจฮะเพราะพอท้าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครกล้าออกมารับคําท้าก็ปฏิเสธแบบข้างๆคูคูวันที่คุณเฉลิมลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่รับคําท้าคุณกรเนี่ยฮะทั้งนายกทั้งคุณกิติรัตนะ์นรานองก็อยู่ในสภาครับวันนั้นผมอยู่สภาทั้งสองท่านก็อยู่ในสภาแต่ก็ไม่มาตอบคาถามด้วยตัวเองมาพูดสรุปสุดท้ายเอา ส่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมาไม่ทราบว่าเมามาเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มาตอบคำถามแบบบิดเบี้ยวเเอาละฮะจบกันไปนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องของอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามาสรุปกันเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน2ล้านล้านบาทก้อนนี้นะฮะมีพี่น้องประชาชนมีคุณผู้ชมหลายคนนั้นอาศัยช่องทางทั้งทาง Facebook ทั้งทางท w ิ t เตอ เวลาไปเจอหน้าผมที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็มักจะมีคำถามบอกว่าคือนอกเหนือจากที่เรานำเสนอข่าวแบบนี้เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรในการที่จะคัดค้านอย่างเป็นรูปธปรรมในการกู้เงินก้อนนี้นะฮะผมเฉลยตรงนี้ว่าหากเป็นไปได้นะครับขั้นตอนในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทนี้จะเกิดขึ้นภายในประมาณสักเดือนสิงหาหรือกันยาของปีนี้ ขั้นตอนในการคัดค้านพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติตามกฎหมายนั้นแตกต่างกันครับคุณผู้ชมพระราชกำหนด3 5แสนล้านบาทพระราชกำหนดคือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนั่นคือคณะรัฐมนตรี36คนครับร่างพระราชกำหนดจากนั้นแทงเรื่องขึ้นไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจากนั้นประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่อยมาผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรว่าจะให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเลยหรือไม่เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการคัดค้านนั้นเร็วมากฮนะเพียงแค่คอโรโมอร่างพระราชกำหนดออกมาแล้วมีมติว่าผ่านประชาชนหรือสอสอหรือหรือใครก็ตามที่อยากจะคัดค้านพระราชกำหนดยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญได้เลย แต่ขั้นตอนของการร่างพระราชบัญญัตินั้นจะต้องรอให้ผ่านวาระสามไปซะก่อนครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใจเย็นๆฮะขั้นตอนในการค้านวาระแรกผ่านไปในวันพฤหัสและศุกร์ที่ผ่านมาจากนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของการแประยะติโดยกรรมธิการครับตอนนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการการประชุมกันอยากจะตัดอยากจะตอนบางส่วนบางมาตราทำกันได้ในวาระสอง แว่แหวววาระสองนั้นจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาวิสามันคือประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาวาระสองน่าจะเป็นพฤษภาหรือไม่ก็มิถุนาแล้วก็จะค้านกันในระบบในสภาผู้แทนราษฎรในวาระสองกันอีกเฮือกหนึ่งครับจากนั้นเสียงมากลากไปผ่านมันน่าจะผ่านจากนั้นไปวาระสามพิจารณากันในการเปิดสมัยประชุมสภาสามันครับ แล้วจากการผ่านวาระสามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมียืนรรนย่นสารรัฐธรรมนูญยื่นสารรัฐธรรมนูญกันก็ต้องมาดูมาตราในรัฐธรรมนูญครับว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญมาตราใดในตอนพระราชกําหนดยื่นมาตรา184ในตอนพระราชบัญญัติมีแวแวๆว่าจะยื่นภายใต้มาตรา169ว่าในเรื่องของการทําผิดพระราชาบัญญัติทั้ง4ฉบับทําผิดระเบียบทําผิดเขาเรียกว่าวินยัยทางการเงินการคลังนี่คือวิธีการฮะ วิธีการจะต้องไปตามลำดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน2ล้านล้านบาทก้อนนี้พยายามศึกษาทำความเข้าใจในระหว่างที่ลำดับขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆดำเนินไปและติดตามรายการติดตามฟ้าทลายโจรติดตามรายการต่างๆทางบลูสกายครับจะคาบข่าวเอามาบอกเรื่อยๆว่าจะมีเวทีไหนในการคัดค้านว่าจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะให้ประชาชน ที่หวังดีต่อประเทศคัดค้านการก่อหน,นี้มหาศาล5.16ล้านล้านบาทใน50ปีก้อนนี้เอานะฮะใช้เวลาตรงนี้ผ่านไปผมเหลือเวลากับคุณผู้ชมวันนี้อีกประมาณ10กว่านาทีเรามาเข้าสู่ประเด็นร้อนครับประเด็นนี้ต้องใจเย็นๆครับคุณผู้ชมเนื่องจากประเด็นนี้เรามีเวลาคุยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้แน่นอนร้อนขึ้นมาอีกครั้งกับประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา วันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมร่วมของสองสภาคือวุฒธธิสภาและสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราครับมีประเด็นในการเสนอการแก้ไขเป็นรายมาตราอยู่ประมาณ4ประเด็นด้วยกัน 4. ประเด็นนี้ผมขอสรุปตรงนี้ฮะขึ้นเพจนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงฮะเรามาจั่วหัวกันก่อนครับว่าตอนนี้นั้นความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยู่ที่มาตราใดบ้างเริ่มต้นฮะมาตรา68คุณผู้ชมครับมาตรา68นั้นคุณผู้ชมจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนี่คือมาตราที่อาจจะนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะมาตรา68ประกอบไปด้วย4วรรคผมขอแยกเป็นวรรคนะฮะมาตรา68วรรคสี ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าจะแก้แต่วักสองห้ามแก้เด็ดขาดครับนี่คือจุดยืนของฝ่ายคา้านจุดยืนของสวบางปีกจุดยืนของประชาชนผู้รักประเทศจะไม่แก้มาตรา68วักสองเดี๋ยวมาพูดกันในช้าต่อไปละไว้ก่อนผ,ผู้ชมจาไว้ฮะมาตรา2-3-7แก้กฎหมายยุบพ,พักยกเลิกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักหากทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อันนี้จะสอดไส้ล้างผิดสมาชิกบ้านเลขที่ร้อยเหรือสมาชิกพักพลังประชาชนตอนนั้นที่ถูกยุบคุณสมชายวงสวัสดตอนนั้นเนี่ยนะฮะมากรานี้จุดยืนของทั้งพักฝ่ายค้านนั้นแก้กฎหมายยุบพักยอมฮะพักเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ต้องยุบพักแต่ถ้าจะไปยกเลิกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักหากทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าตัดสิทธิ์ไปก็จะมีการโยนขี้ให้กันแล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็จะเป็นแพะรับบาปได้กรรมาการบริหารพักจะต้องมีส่วนร่วมในการทําผิดของสมาชิกพักนะฮะอันนี้คือจุดยืนที่คุณอภิทธิ์เวชาชีวะออกมาชี้แจงต่อสังคมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรามาต่อกันที่มาตราที่3ที่จะมีการแก้ไขาการจั่วหัวไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรื่องของดราม่าจะมาเล่าให้ฟังนะมาตรา190ครับ มาตรา190นั้นว่าวยเรื่องของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกําหนดให้เรื่องอาณาเขตไทยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องให้รัฐสภาพิจารณาตัดข้อความเรื่องพื้นที่นอกอาณาเขตความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนงบประมาณของประเทศออกก็พูดง่ายๆครับว่าถ้าเมืองไทยจะไปทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศใดก็ตามมาตรา190ของรัฐมนูญนั้นบัญญัติให้ การเจราจาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของอาณาเขตข้อพิพาทเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมคือพูด,ดง่ายว่ารัฐไทยจะไปเจราจากับรัฐใดจะต้องเอาหนังสือสัญญานั้นมาให้รัฐสภาพิจรารณาอนุมัติก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะไปลงนามไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งบินไปประเทศใดประเทศหนึ่งอยากจะไปเซ็นลงนามอาณออาเขตเซ็นได้เลยตามอำเภอใจไม่ได้ฮะ จะต้องเอากลับมาที่ประเทศให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยพิจารณากันก่อนอันนี้เขาก็จะแก้ถ้าเขาแก้ได้สำเร็จข้อผิพาทไทยกัมพูชาปรา,าสาทพระวิหารพื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาบริเวณเกาะกูดเกาะก,กงแถวแๆนั้นก๊าซธรรมชาติใต้อ่าวไทยพื้นที่ผิพาทระหว่างไทยมาเลเซียที่เป็นพื้นที่ทางทะเลที่ใต้นั้นก็มีก๊าซธรรมชาติอยู่เต็ม ก็อิ่มหมีพีมันสบายใจคนเป็นรัฐมนตรีนะฮะและที่สำคัญผมเพิ่มเติมตรงนี้กับมาตรา190มาตรา190เพิ่งมีการแก้กันไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะฮะสปีที่ผ่านมามีการแก้บทบัญญัติบางส่วนในรัฐธรรมนูญมาตรานี้และที่สำคัญหากย้อนกลับไป2ปีที่แล้วนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่ควรจะมากระทำชํารากับรัฐธรรมนูญมาตรานี้ฮะ แต่สิ่งที่ควรจะทำคุณควรจะไปตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระบุให้ชัดไปว่ากรณีใดเอาเข้าสภากรณีใดคณะรัฐมนตรีมีสิทธิ์ไปเซ็นได้เลยครับไม่ใช่มากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา190มาตรา190เป็นยังไงให้มันคงไว้แบบนั้นแต่อาศัยวิธีการในการไปร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญช่องทางตามกฎหมายนั้นอื้ออำนวยอยู่แล้วนะฮะ ถ้าท่านจริงใจท่านทำแบบนี้และสุดท้ายครับมาตราที่เกี่ยวกับที่มาของสอวอันนี้อยู่ในหมวด6ส่วนที่3ตั้งแต่มาตรา111จนถึงมาตรา121 1 0มาตราด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาจะตัดมาตรา113มาตรา114ออกให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและสามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องจากเดิมที่ต้องมีการเว้นวรค สุ่มเสี่ยงถูกแทรกแซงโดยพักการเมืองผมสรุปให้ภาษาชาวบ้านฮะเข้าใจง่ายๆครับตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยนั้นติดต่ออยู่ต่อหนึง่งนั่นคือต่อที่มีชื่อว่า40สว40สวส่วนใหญ่ก็เป็นสวที่มาจากสายสวสันหาหรือว่าสวแต่งตั้งนี่นะฮะรัฐบาลนี้รู้สึกว่า40สวมักจะออกมาทักท้วงมักจะออกมาเป็นก้างขวางคอ ทำให้การออกกฎหมายทําให้ขั้นตอนต่างๆหรือแม้กระทั่งทําให้การแทรกแซงการแต่งตั้งบุคคลไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระทางรัฐธรรมนูญน,นั้นรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้รัฐบาลก็เลยมีการไปเจรจาต้าอวยกับสมาชิกุธิสภาสายเลือกตั้งก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นสายของใครก็เป็นสายของประธานวุฒต,ตอนนี้ที่เพิ่งโดนไล่จากบัลลังก์เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ คุณนิคมวยรัชพานิชเนี่ยนะฮะก็เป็นความพยายามของท่านในการที่จะต่ออายุให้สอวฝั่งเลือกตั้งดำรงตำแหน่งสมัยละ6ปีไม่พอครับจะแก้ให้ดำรงตำแหน่งสองสมัยติดต่อกันจะดำรงตำแหน่งทีเดียว12ปีคุณคิดว่ามันยาวเกินไปหรือไม่และนี่มันเป็นไปตามคันลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าหากใครเป็นวุฒิสมาชิกได้ถึง12ปีเนี่ย คุณคิดว่าอำนาจในการเจราจาต่อรองอำนาจที่ติดอยู่กับตัวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตามคันลองระบบประชาธิปไตยมันจะต้องถูกเปลี่ยนผ่านและถูกเปลี่ยนมือไปให้กับบางบุคคลได้เข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวบ้างแต่นี่เขามีการแลกผลประโยชน์กันหากสอวฝอั่งเลือกตั้งช่วยกันผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็จะได้รับรางวัล ได้รับผลประโยชน์เป็นการดำรงตำแหน่ง12ปีติดต่อกันฮนะนี่คือหลักใหญ่ใจความของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับ4เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาทุ่มเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรณตอนนี้นะฮะเหลือไปดูเวลาครับแหมแทบจะไม่พอนะฮะเราไปรายละเอียดกันนะครับ เอาเป็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญที่สุดในการแก้ไขรัฐมนูญน,นั่นคือมาตรา68โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวักสองผมจะเอารายละเอียดมาบอกคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เท่าที่ผมดูเวลาไม่พอครับเรื่องนี้ต้องอาศัยเวลาในการชี้แจงกันประมาณสักสินาทีเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นขอขอละไว้นะฮะขอเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ้าวมาด้วยเรื่องวันนี้ครับ วันนี้คุณจุรินลนักษณะวิสิ์ประธานวิฝ่ายค้านก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญอยู่ดีๆรัฐบาลก็ออกมาระบุว่าได้เวลา15ชั่วโมงฝ่ายค้านได้เวลา11ชั่วโมงก็ประหลาดนะฮะแทนที่จะให้เวลาฝ่ายค้านมากกว่าเพราะการค้านเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่าแล้วก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเถียงกันเมื่อพฤหัสสุขที่ผ่านมา สสฝั่งรัฐบาลไม่ใช้เวลาในการชี้แจงเลยปล่อยให้ฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายติดกัน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 บางคนโดนหักเวลาด้วยฮะคุณพิเชษพันพิชาติกุลเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยนะท่านลุกขึ้นมาพูดก็ประธานก็หักเวลาท่านเอาหักเวลาท่านเอาอยู่ดีๆพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรารัฐบาลได้เวลามากกว่าฝ่ายค้านก็ไม่รู้ว่าไปติดตามเออไม่ใช่ฮะไปประชุมแล้วก็ตกลงกันยังไง นอกเหนือจากนั้นขึ้นเพจเพจนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเอ่ยนามท่านไปคุณนิคมไวยรัชพานิชท่านเป็นประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะคือใครก็ตามที่เป็นประธานวุฒิเนี่ยเวลามีประชุมร่วมสองสภาเนี่ยนะฮะท่านจะทำหน้าที่รองประธานสภาในการประชุมร่วม วันนี้ก็มีดราม่ากเกิดขึ้นนั่นคืออยู่ดีๆคุณนิคมไวยรัชพานิชซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาก็มานั่งบัลลังทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครับพลพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ว่าจะเป็นคุณธนาชีระบินิตไม่ว่าจะเป็นคุณบุญยศุกินไทยก็ยกมือขึ้นแล้วก็ประท้วงแหละครับว่าประธานคุณนิคมไม่ควรจะมานั่งในฐานะประธานที่ประชุมเนื่องจากอะไรดูวงกลมสีแดงครับ คุณนิคมไวยรัชพานิชเป็นคนที่ลงชื่อลงชื่อในการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูญคือในกฎหมายจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีร่างไว้ะนะฮะว่าคนที่ลงชื่อห้ามนั่งเป็นประธานในการประชุมแต่ตามเขาเรียกว่าตามมารยาทนะ,ะหากท่านอยู่ในการเมืองมานานเพียงพอหากท่านคือพูดง่ายๆว่าบางอย่างกฎหมายไม่ต้องกำหนดไว้ แต่มารยาทในสังคมมารยาทของคนที่ทํางานการเมือง <_ d ata> ก็ควรที่จะรับรู้ไว้ว่าตนนั้นลงนามสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อยู่ดีๆก็มานั่งบัลลังก์เป็นประธานในที่ประชุมคนเขาก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าการทําหน้าที่ประธานของท่านมันจะเอ็นเอียงเข้าทางท่านหรือเปล่าเพราะท่านสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะให้คนอื่นทําหน้าที่ประธาน สุดท้ายท่านก็ยอมนะฮะแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาท่านก็เดินวนเวียนอยู่ในรัฐสภาทําไมท่านไม่มานั่งเป็นประธานในที่ประชุมที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้ฮะทะเลาะกันว่าใครจะต้องมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมแทนที่จะได้กล่าวถึงสาระประโยชน์อย่างอื่นที่มันเป็นแก่นแกนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะเอาละครับ วันนี้ก็คุณนิพิธอินทรสมบัติก็ออกมาอภิปรายซึ่งผมจะใช้เวลาอธิบายกันในพรุ่งนี้ว่ารายละเอียดมาตรา68นั้นจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงอย่างไรและจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญในวาระสามมาตรา291อย่างไรนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าใจพรุ่งนี้เปิดมาติดตามนอกเหนือจากนั้นก็สุดท้ายคุณทักษิณวันนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะออกมาทวิตเตอร์แก้ขาววันเอพิลฟูเว่า ตัวเองประสบอุบัติเหตุที่ดูไบอ้าวขึ้นนิดนึงฮะขึ้นนิดนึงก่อนผมไปนะฮะให้เห็นหน้าคุณทักษิณเผื่อใครหลายคนคิดถึงท่านนะฮะอา้าวนี่ฮะออกมาใช้ทวิตเตอร์ของตัวเองซึ่งผมก็ตามอยู่เนี่ยว่าสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านได้รับโทราศัพท์จากคนในครอบครัวแต่เช้าว่ามีข่าวว่าผมประสบอุบัติเหตุที่ดูไบาอาจถึงตายพี่น้องเสื้อแดงก็โทรมาเป็นห่วงก็เลยขออนุญาตทวิตบอกว่าสบายดีไม่มีอุบัติเหตุ วันนี้วันที่หนึ่งเมษาวันเอพิลฟูเดย์เป็นโจ๊กล้อ,อก,กันเล่นเล่นโกหกปีละว,วันดีกว่าโกหกทั้งปีอ่ะว่ากันไปฮะส่วนคุณโอก๊กพานทองแท้ก็ออกมาโมโหโมโหแทนพ่อของตัวเองโพสต์ภาพพ่อของตัวเองถ้าขึ้นได้ขึ้นหน่อยนะฮะคุณโอก๊กพานทองแท้โพสต์ภาพพ่อของตัวเองเนี่ยอยู่ที่บันไดเลื่อนสนามบินสุวรรณภูอ่ะถ้าไม่มีภาพไม่เป็นไรอันนี้คือโพสต์ของคุณโอก๊กพานทองแท้นะฮะอยากปล่อยข่าวก็ดีนะักเล่นไม่รู้จักเล่นนี่นี่นี่ อาจมีเซอร์ไพรส์กลับมติพักซะเลยไม่เอาคุณเยาวภาวงสวัสด์ลงสมัครสอสอเขตสามเชียงใหม่ละเปลี่ยนคนเลยหยิบปากกาจดไว้เลยหนึ่งเมษายนผู้สมัครสอสอจังหวัดเชียงใหม่ของพักเพื่อไทยจะชื่อพันตุ์บ,บัวทโทักษิณชินวัตรครับโอ้ขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆเถอะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะก็แนะนำครับ คนที่ต้องทําหน้าที่หนักนอกเหนือจากกกตในวันที่หนเมษายนก็คืออธิบดีกรมราชธรร์กรุณาไปปรากฏตัวที่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเพราะท่านจะต้องมีนัดครับไปรับนักโทษเข้าคุกก่อนที่จะมาสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามจังหวัดเชียงใหม่แทนคุณเกษมที่ลาออกแล้วก็ปล่อยให้นี่แหละฮะครอบครัวชินวัตรอีกท่านหนึ่งมาลงสมัครแทนนี่นะครับ เอาละฮะว่ากันไปครับหมดเวลาครบับรีรันอีกครั้ง3มทุ่มถึง4ทุ่มพรุ่งนี้มีนัดกันเหมือนเดิมกับเวลาสดๆในการอัดยาแรงและญญาแรายการฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ